สำหรับคลิปนี้นะเนจะมาแชร์เทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ในการพิชิตแล้วก็เอาชนะโรคไม่ว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นโรคอะไรก็ตามจะไปตรวจแล้วไปเจอโรคทุกโรคเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าโรคทุกโรคเนี่ยมีสาเหตุการเกิดและโรคทุกโรคก็สามารถหายได้ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดที่ลูกกระดิ่งนะคะถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์อยากจะบอกทุกคนแบบนี้นะคะทุกคนที่เข้ามาในช่องนี้ถือว่าเป็นคนที่โชคดีเนาะเป็นคนที่มีโอกาสที่ดีเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะว่าน้อยคนอะที่เราจะได้มีโอกาสเจอคนลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ไม่ได้มาอวยตัวเองนะคะเพราะว่าคนแบบลักษณะนี้เนี่ยจะมีน้อย1ใน100เนี่ยจะมีสักคนนึงที่ได้พูดแบบนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเนาะแต่ว่าบางครั้งเขาไม่มีความพร้อมในการที่จะใส่ใจหรือในการที่จะเข้าไปให้กำลังใจทุกๆคนนะเพราะว่ามนุษย์จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยก็มีศักยภาพเท่ากันค่ะเพียงแต่ว่าเกิดการฝึกฝนหรือว่าการฝึกมาไม่เหมือนกันนะซึ่งตัวเนเองเนี่ยเนเป็นคนที่ฝึกฝนในเรื่องของจิตใจแล้วก็สร้างวินัยให้กับตัวเองนะคะแล้ววันนี้เนจะนำเทคนิคของตัวเองในเรื่องของการฝึกฝนพลังใจนะเพื่อที่จะพิชิตเกี่ยวกับโรควันนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นโรคอะไรนะคะถ้าแก้ที่ใจได้เนี่ยโรคของเราก็จะหายด้วยการแก้ที่ใจก่อนอันดับแรกเลยนะคะเทคนิคข้อที่1ก็คือสมมุติตอนนี้เรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเนาะหรือไปตรวจหรือยังไม่รู้แต่กังวลเนี่ยเทคนิคข้อที่1นะคะก็คือเลิกกังวลค่ะเลิกกังวลไปเลยนะคะใช้ใจแบบว่าคือไม่ต้องไปใส่ใจโรคไม่ต้องไปสนใจค่ะคำว่าเลิกหรือว่าเลิกกังวลหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือหยุดให้ค่าหยุดให้คุณค่าของโรคอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเรียกว่าไม่ได้หมายความว่าปล่อยวางเหมือนปล่อยวางเนาะปล่อยวางแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะหยุดคิดถึงมันแล้วก็ไม่ต้องไปเกลียดมันด้วยนะบางคนเนี่ยพอเป็นอะไรแล้วเกลียดเนาะความเกลียดเนี่ยนะคะยิ่งเกลียดมันจะยิ่งขยายใหญ่เพราะว่าเวลาที่เราไปรู้สึกไปให้ค่ามันแปลว่าเราเนี่ยนึกถึงอยู่ตลอดแล้วก็สนใจตลอดนึกถึงเวลาที่เราเป็นหนี้เนาะถ้าเราไปโฟกัสที่จำนวนหนี้เนี่ยหนี้มันจะมาเต็มสมองเต็มหัวเราเลยนะคะให้เราเปลี่ยนการโฟกัสแทนที่เราจะไปโฟกัสหนี้เราไปโฟกัสการหาเงินก็เหมือนกับการที่เราเป็นโรคเราเป็นโรคอะไรอยู่เนี่ยเราก็ต้องโฟกัสที่วิธีการรักษาเราก็ต้องศึกษาว่ามันคืออะไรกันแน่เนาะอันนี้คือเทคนิคข้อที่1 นะคะซึ่งใครที่ไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรจะรักษายังไงจริงๆแล้วเนี่ยทำคลิปไว้แทบทุกคลิปเลยนะคะแล้วจริงๆแล้วหลักการในการหายโรคเนี่ยเหมือนกันอาจจะมีความแตกต่างไม่มากกว่ากันเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นโรคเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่พิษเกินพิษสะสมนะแล้วร่างกายเราเกิดการบกพร่องถ้ามันบวกกัน2 อย่างเนี่ยเราก็เกิดโรคแล้วเราก็อาจจะมีการรักษาที่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่ถ้าหากว่าเรามีภาวะที่ร่างกายมีพิษสะสมเกินอย่างเดียวเราก็แค่หยุดพิษโรคก็จะหายไปแต่หลายคนเนี่ยขาดความอดทนค่ะเวลาที่รู้นะสมมุติว่าเราเลิกกังวลไปแล้วเนาะเลิกกังวลไม่คิดถึงแล้วก็มาอยู่โฟกัสอยู่กับวิธีการหาความรู้แต่หลายคนเนี่ยยังไม่สนใจที่จะเรียนรู้โรคของตัวเองค่ะคืออย่างนี้นะคะต้องเอากระดาษเอาสมุดมาจดเลยเนาะว่าโรคที่ตัวเองเป็นเนี่ยยกตัวอย่างเป็นโรคมะเร็งมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือเราต้องรู้ให้รู้โรคของเราเนี่ยเราจะได้หลบถูกหลีกถูกมีชั้นเชิงอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้ต้องรู้ให้จริงค่ะรู้แล้วก็โฟกัสอาหารการกินโฟกัสสิ่งที่ทำให้หายโรคโฟกัสหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ไม่กระตุ้นโรคอันเนี้ยแล้วก็หยุดคิดถึงโรคนั้นๆไม่ต้องไปโฟกัสที่ก้อนมะเร็งนะคะเพราะว่าไปโฟกัสที่ก้อนมะเร็งเนี่ยมันไม่หายค่ะมันยิ่งขยายแต่ถ้าเรามาใส่ใจเรื่องปฏิบัติตัวเนาะซึ่งเนก็ทำคลิปเอาไว้หลายๆคลิปเดี๋ยวนี้จะติดลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะว่าวิธีการปฏิบัติตัวหรือว่าวิธีการที่จะหายโรคเนี่ยจะมีอยู่ในคลิปใต้ล่างทีนี้พอเราสามารถที่จะเลิกคิดถึงนะแล้วเปลี่ยนการโฟกัสแทนที่จะโฟกัสไปที่ก้อนหรือไปตรวจค่านู่นค่านี่เนี่ยจะยกตัวอย่างตัวเองให้ฟัง
คือเนเนี่ยเคยจริงแล้วก็เป็นหลายโรคนะแต่ล่าสุดเป็นโรคความดันความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราใช้อาหารมันก็จะหายแต่ว่าความมักง่ายค่ะแล้วก็อยากจะพิสูจน์ด้วยเนาะก็เลยกินยาปรากฏว่าเป็นยังไงรู้ไหมความดันไม่ลดค่ะความดันไม่ลดแล้วพอเรากินยาความดันแล้วมันเกิดเอฟเฟกต์กับร่างกายเนาะเกิดภาวะที่ความดันมันตกกระทันหันเพราะว่าเรากินยาผิดหลักเกณฑ์ด้วยแหละและอีกประการนึงเนี่ยจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเนี่ยก็เลยใช้วิธีเลิกการกินยาแล้วก็มาเปลี่ยนอาหารเพื่อนๆรู้ไหมว่าในระยะที่1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์1เดือน2เดือนเนี่ยความดันมันไม่ลดนะแต่ก่อนหน้านั้นนะที่เนไปกินยาความดันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเนหมดแต่โฟกัสค่าความดันน่ะเนเช็คความดันทุกวันเลยนะคะพอยิ่งเช็คจิตมันยิ่งกังวลเนาะพอเช็คแล้วมัน140 150จิตยิ่งตกยิ่งกังวลทั้งที่เนเองก็รู้ว่าธรรมชาติของความดันเนี่ยเขาจะดันก็ต่อเมื่อเขาช่วยเหลือคือเลือดเขาต้องการจะสูบฉีดเนาะเมื่อมันมีภาวะที่ผิดปกติร่างกายเขาช่วยเหลือตัวเขาเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราหยุดของสิ่งผิดปกติค่อยๆเปลี่ยนอาหารเดี๋ยวความดันเขาก็จะกลับมาเป็นปกตินี่เนทั้งๆที่รู้นะเนเองก็ยังแบบเขาเรียกว่ายังเผลอทำไม่ทำตามกฎเนาะแต่ทีนี้พอเรามั่นคงนะมันต้องอาศัยความมั่นคงเนาะเนก็เลยไม่เอาละไม่ไปโฟกัสที่จะต้องมาตรวจว่าความดันเท่าไหร่มีเครื่องตรวจอยู่ที่บ้านเลยนะคะก็เลยไม่สนใจไม่ตรวจแต่ใช้วิธีปฏิบัติเรื่องอาหารอย่างเคร่งครัดนั่งสมาธิแล้วก็ทำจิตใจที่ปล่อยวางเนาะปล่อยวางจางคลายไม่คิดถึงโรคค่ะแต่ให้สนใจเรื่องอาหารว่าวันนี้เรากินอาหารอะไรบ้างซึ่งความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะอาหารก็เน้นผักใบเนาะผักพืชธัญพืชลดแป้งลดน้ำตาลนะแล้วก็อย่างกาแฟอย่างเงี้ยก็กินไม่ได้นะคะก็คือต้องลดรวมถึงยาด้วยนะยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีผลต่อความดันทั้งหมดเลยค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าคุณเนอายุเท่านี้ทำไมเป็นโรคแล้วคือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าเนกินยามาตั้งแต่อายุ15เนาะหลอดเลือดเนมีปัญหานะคะไม่ได้เป็นเหมือนคนปกติที่เขาไม่ใช้ยาทุกการใช้ยาเนี่ยยิ่งเป็นยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อยาที่มีผลยากันชักหรือยาที่ไปบล็อกให้เลือดมันหยุดปึ๊กอย่างเงี้ยค่ะบางทีเรากำลังปวดอยู่ยากินยาปึ๊บมันล็อกปึ๊บมันไม่ได้มีผลแต่เฉพาะหลอดเลือดนะคะมันยังมีผลไปถึงกระดูกด้วยกระดูกก็จะบางด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครที่โดนยาเคมีหรือไปโดนยามาพวกเนี้ยแล้วเป็นนู่นเป็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ต้องไปแบบว่าตกอกตกใจอะไรแบบนี้นะคะต้องคือเราต้องเข้าใจวัฏจักรเนาะวัฏจักรต้องเข้าใจวงจรของการที่เราเลิกยานะบางคนเนี่ยมาปรึกษาเนี่ยนะว่าเขามีอาการนู้นอาการนี้พอสืบสาวราวเรื่องถึงได้รู้ว่าอ๋อเขาเคยใช้ยามานะเวลาที่เขาเรียกอาการถอนยาเนาะมันจะมีการซ่านเหมือนถอนยาค่ะยามันยังไม่หมดฤทธิ์ของมันนะมันอาจจะยิงยาวเป็นปีเลยก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายกว่าจะเจ็บป่วยใช้เวลา7ปี10ปีนะคะต้องจำหลักการนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเพิ่งจะเริ่มมาปฏิบัติบูรณาการตัวเองเนี่ยเราอย่าไปเร่งผลอย่าไปที่แบบว่าการคิดถึงผลลัพธ์มันดีค่ะคิดถึงผลลัพธ์แต่การปฏิบัติเนี่ยมันต้องปฏิบัติเหตุให้ดีเนาะเป้าหมายผลลัพธ์คือหายโรคแต่เวลาเราปฏิบัติเขาเรียกว่าระหว่างทางเนี่ยต้องดูต้นเหตุว่าแต่ละวันตื่นเช้ามาอย่างนี้เนี่ยตื่นเช้ามาต้องขับถ่ายให้ได้ก่อนนะคะทำไงก็ได้ที่ต้องขับถ่ายจากนั้นเนี่ยก็ดื่มน้ำผักน้ำผลไม้พอหลังจากที่กินน้ำผักน้ำผลไม้นะเนี่ยก็จะไปกินข้าวซึ่งถ้าหากว่าแต่เนี่ยไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะช่วงที่เป็นความดันเนี่ยเนจะกินข้าวน้อยแล้วเนก็จะไปกินผักต้มเยอะๆแล้วก็เผือกแล้วก็ถั่วแล้วก็มันน้ำพริกก็ตำเองทำพริกแกงเองแบบนี้นะคะเนกินไขมันจากพืชซึ่งมันไม่มีคอเลสเตอรอลมันไม่เหมือนเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นไขมันพืชเนี่ยคนป่วยที่เป็นมะเร็งกินได้นะคะพอเนกินข้าวมื้อนึงก็เน้นผักเป็นหลักนะส่วนในระหว่างหลังจากนั้นก็ไม่กินข้าวคือกินข้าวน้อยแล้วก็จะไปกินพวกผลไม้แทนกินพวกผักแทนกินอะโวคาโดอย่างเงี้ยกิน
เนื้อมะพร้าวซึ่งคนเป็นมะเร็งกินเนื้อมะพร้าวได้นะคะส่วนตอนเย็นก่อนนอนก่อนที่จะถึงช่วงเย็นนี่ก็หาทางทำดีท็อกอีกหนึ่งรอบซึ่งบางคนเนี่ยกังวลใจเรื่องการทำดีท็อกกลัวเนาะกลัวว่ามันจะผิดปกติไม่ผิดปกติอะค่ะการทำดีท็อกเนี่ยทำมาไม่ว่าจะทำตลอดชีวิตก็ไม่ผิดปกติถ้าอาหารการกินของเรามีไฟเบอร์มีกากใยมากพอแล้วก็ขับถ่ายได้เองแต่ประเด็นมันคือแบบนี้นะคะถ้าเราปล่อยให้ในลำไส้เนี่ยลำไส้ของคนเราเนี่ยมันยาวมากเลยนะเนี่ยจำไม่ได้ว่ามันยาวเท่าไหร่แต่มันยาวเยอะยาวแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นการถ่ายครั้งเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่อุจจาระมันจะออกหรือว่าลำไส้มันจะไม่มีอะไรค้างคาไว้เนาะในความเป็นจริงแล้วกินเท่าไหร่ควรจะอุจจาระให้ได้จำนวนเท่านั้นส่วนคนที่กินเยอะควรจะอุจจาระ 3-4 ครั้งต่อวันนะคะเพื่อที่จะทำให้ระบบนิเวศภายในลำไส้ของเราสะอาดเพราะว่าลำไส้เนี่ยเป็นสมองส่วนที่2เลยนะเพราะว่าเวลาการเจ็บป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากภาวะลำไส้ที่มันมีเชื้อจุลินทรีย์ไม่ดีเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีมันก็ทำให้ก่อโรคนะคะเพราะฉะนั้นภารกิจที่สำคัญเพื่อนเนไม่อาบน้ำยังได้เลยนะแต่ถ้าเนไม่ถ่ายไม่ได้เนจะทำยังไงก็ได้ที่ต้องให้ถ่ายให้ได้ทุกวันวันละอย่างน้อย2รอบหรือไม่ก็3รอบ4รอบดูที่การอาหารการกินนะคะแต่ปกติเนี่ยก็กินผักแบบนี้อยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปออก 3-4 รอบนะแล้วเรากินน้อยด้วยต้องประเมินตัวเองด้วยนะคะอันนี้คือหลักการข้อที่1คือเลิกกังวลเลิกไปคิดถึงไอ้ตัวก้อนมะเร็งคิดถึงตัวโรคหรืออย่าไปกังวลผลการตรวจร่างกายเนาะคืออย่าไปเอาค่าความดันขึ้นเท่านั้นค่าไตเท่านี้ค่ากระดูกบางเท่านั้นคือยิ่งไปคิดถึงอะความกังวลเนี่ยส่งผลให้โรคมันกำเริบเพราะเราเครียดค่ะทุกครั้งที่มีการกังวลเกี่ยวกับโรคมันจะเกิดสารร่างกายจะหลั่งสารออกมานะเป็นสารแห่งความเครียดนะคะหยุดคิดถึงไปเลยแล้วก็คิดถึงผลลัพธ์ว่าเราหายป่วยแล้วคิดถึงผลลัพธ์นะอยู่ในหัวสมองเราเนาะผลลัพธ์คือเราสุขภาพดีและเราหายป่วยคิดถึงภาพที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยคิดถึงภาพนั้นส่วนวิธีการมาโฟกัสที่วิธีการคือปฏิบัติตัวเรื่องการขับถ่ายให้ถูกต้องเรื่องอาหารเรื่องอารมณ์ออกกำลังกายเพื่อบริหารต่อมน้ำเหลืองออกกำลังกายให้เหงื่อออกยืดเหยียดจะโยคะจะลำมวยจีนก็แล้วแต่แล้วต้องหาโอกาสไปตากแดดการตากแดดเนี่ยประหยัดที่สุดเพราะว่าได้วิตามินดีเนาะแล้วแสงแดดเนี่ยมีประโยชน์เยอะเนี่ยติดคลิปไว้ด้านล่างเดี๋ยวลองดูนะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งคือหยุดกังวลนะเลิกคิดถึงโรคไปเลยแล้วก็มาโฟกัสที่วิธีการและการปฏิบัติตัวมีวินัยแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนะคะเทคนิคข้อที่สองนะคะก็คือสร้างความรู้สึกยินดีแล้วก็พอใจหมายความว่าหาข้อดีนะข้อดีในร่างกายของเราข้อแรกเนี่ยเราเลิกกังวลแล้วก็หยุดโกรธหยุดเกลียดบางคนใช้คำว่าโดนสาปแช่งอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะร่างกายของเราเนี่ยเขาต้องการคนที่ดูแลแล้วก็ใส่ใจเนาะเพราะเขาก็เหมือนเป็นเด็กน้อยคนนึงอะค่ะคิดดูเราเนี่ยมาอาศัยเขาอยู่เนาะแล้วเราเนี่ยทำให้เขาพังอะเรากินอะไรต่ออะไรนะก็ไม่รู้นะคะเราเครียดนะเรากังวลเราไม่เคยสโลไลฟ์ไม่เคยรีแลกซ์ไม่เคยให้เวลากับเขาเลยนะเน้นึกถึงตัวเนเนาะเมื่อก่อนเนี่ยด้วยความที่เนปากกัดตีนถีบนะเนเนี่ยต้องไปทั้งที่ป่วยเนาะอัดยาอย่างเดียวเลยเพื่อที่จะไปขายของเพื่อที่จะขับรถไปขายของเพื่อที่จะให้ได้เงินอะยอมที่จะอัดกินยาแล้วก็เครียดนะเพราะว่ามันมีหนี้สินด้วยเนาะแล้วมันจะต้องดิ้นรนแบบเนี้ยแล้วมันก็ป่วยแล้วพอป่วยเนี่ยเอากันจริงๆอ่ะเรานี่แหละไปเครียดแล้วก็ไปกังวลแล้วก็อยากจะได้เงินนะเนาะเนี่ยถึงให้วิธีคิดแบบนี้นะคะเพื่อนๆให้อภัยตัวเองนะเมตตาตัวเองซึ่งคนป่วยอ่ะเอาจริงๆนะคนป่วยส่วนใหญ่เนาะ1เกิดจากความจริงจังกับชีวิตเพราะต้องดิ้นรนทำมาหากินเท่าที่ในฟังนะเนาะมันไม่มีคนป่วยคนไหนที่แบบว่าอยู่สบายๆไม่ต้องทำงาน
มีคนหาเลี้ยงชีวิตสโลไลฟ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเด็นที่ว่าต้องปากกัดตินถีบเนาะต้องเร่งหาเงินนะต้องแบบต้องไฟตัวเองป่วยไม่ได้เขาเรียกว่าห้ามป่วยห้ามตายห้ามเจ็บส่วนมากจะเป็นแบบนี้แล้วพอเป็นแบบนี้แล้วพอป่วยปุ๊บเพื่อนๆคิดดูนะพอป่วยแทนที่เราเนี่ยจะรู้สึกรักตัวเองแล้วก็เห็นใจตัวเองเรากลับด่าเขาอะบางคนเป็นมะเร็งแล้วด่าถึงขนาดว่าเหมือนโดนสาปเหมือนโดนแช่งด่าแล้วก็เกลียดเจ้าก้อนมะเร็งหรือเกลียดโรคที่เราเป็นแล้วก็อยากจะแช่งให้ตัวเองตายไปซะเพื่อนๆนึกถึงสมมุติเนาะเราออกมาจากตัวเราแล้วเราเห็นคนคนนึงอะที่เราทำกับเขาอะเราไม่เคยแบบว่าให้เขาได้พักผ่อนเนาะเราอยากจะได้เงินนะซึ่งมันก็มีสองมุมเนาะเราควรจะเห็นใจเขาที่เราเนี่ยกระทำกับเขาและเราก็ควรจะเห็นใจตัวเราเองด้วยนั่นแปลว่าเราต้องมีความรักและความเมตตาให้กับตัวเองให้เยอะๆกอดตัวเองแล้วก็รักตัวเองนะคะเพราะในโลกเนี้ยถ้าเราหวังพึ่งพาคนอื่นนะคะเพื่อนๆทุกคนก็มีความทุกข์เหมือนกันเนจะบอกให้นะเหตุผลที่เนออกมาพูดออกมาทำคลิปเพราะเนเองก็เป็นมนุษย์มนาธรรมดาเนี่ยนะคะมีจิตใจมีความรู้สึกบางทีก็โดนด่านะแต่เนถือว่าตัวเองเป็นจะใช้คำว่าเป็นบุคคลที่ด่าได้ไม่สะทกไม่สะท้านไม่สะเทือนนะเนาะเราก็จำเป็นที่จะต้องเหมือนกับอะไรก็ได้ที่มันโดนแล้วมันไม่สะเทือนนะคะเหตุผลที่ทำแบบนั้นเพราะอะไรเพราะมันมีคนที่เขาจิตใจที่เขายังอ่อนไหวนะแล้วก็ยังอ่อนแอเนบอกตรงนะเวลาที่เนเห็นคนที่อยากฆ่าตัวตายเนาะหรือว่าเขาทุกข์แบบเนี้ยเนรู้สึกเจ็บปวดนะแล้วเนจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาไงคะเหมือนที่เนเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน่ะถามว่าเคยท้อไหมสำหรับเนนะมันก็มีนะแต่เนนึกถึงคนอื่นอะว่าแล้วถ้าเกิดเราท้อไปแล้วคนอื่นก็ท้อมันก็จะท้อกันหมดเนาะคือเนบอกว่าเนคือหลักฐานของความแข็งแกร่งการหายโรคเนก็จำเป็นจะต้องฝึกฝนจิตใจตัวเองและนี่แหละก็มานำมาแชร์นะสรุปก็คือว่าอันที่สองเราต้องรู้จักยินดีรู้สึกนะรู้สึกยินดีพอใจยินดียังไงในวันเนี้ยตอนนั้นเนาะที่เนป่วยที่ยินดีก็คือหาข้อที่มันยังดีอยู่ของร่างกายเราเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งนะไปตรวจว่ามีก้อนมีอะไรแต่จริงๆแล้วอ่ะร่างกายยังเป็นปกติอยู่เลยค่ะแต่ไปคิดถึงผลลัพธ์ที่มันยังมาไม่ถึงอ่ะคิดว่าตัวเองกำลังจะพังแงบคิดว่าตัวเองกำลังจะตายแล้วแต่ทั้งที่ยังพูดได้ปกติอ่ะยังหายใจได้อยู่เลยอ่ะยังเดินยังโอ้โหยังไม่ได้ว่าเหนื่อยเนนี่บางทีเป็นเยอะกว่าคนที่เป็นมะเร็งนี่มาคุยกับเนเองนะเพราะเนเคยมีสภาพที่เดินไม่ได้อ่ะต้องประคองแบบเนี้ยเนเคยเป็นมากขนาดนั้นเนยังสู้เลยนะคะก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าตอนเนี้ยเรายังหายใจได้อยู่อ่ะเราก็มาดูร่างกายนะว่าเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะยังไม่ได้เป็นอะไรเยอะอย่างที่บอกก็คือการตรวจโรคมีข้อดีคือมันส่งสัญญาณมาบอกเราแล้วเหมือนกับเขาส่งวิธีการมาให้เรานะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงแต่การตรวจโรคแล้วรู้โรคอ่ะไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะโชคร้ายหรือไม่ได้แปลว่าคือคำสาปหรือไม่ได้แปลว่าคือคำพิพากษาว่าเธอจะต้องป่วยแบบนี้ไปเธอไม่มีทางหายไม่ใช่การตรวจโรคเพื่อให้เรารู้วิธีการมันเป็นเหมือนบันไดนะให้เราเดินเนาะว่าเราจะเดินไปทางไหนเราโชคดีมากเลยนะที่เรายังรู้แล้วเรายังตรวจได้เนาะเพราะฉะนั้นจงรู้สึกพอใจหาข้อที่จะยินดีกับร่างกายค่ะเรายังพูดได้เรายังหายใจได้เรายังเดินได้เราต้องขอบคุณเขานะมีบางคนเนาะวันนี้เนี่ยรับโทรศัพท์มีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะไม่มีเงินไม่มีคนช่วยเหลือจริงๆแล้วไม่จริงค่ะเพราะเนี่ยจะบอกให้นะใครที่บอกว่าไม่มีเงินอะเป็นข้ออ้างหรือคนที่บอกว่าทำไม่ได้หรืออะไรก็ตามหาข้ออ้างอ่ะมันคือข้ออ้างแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้ามนุษย์นะคะจิตของมนุษย์อ่ะถ้าคิดถึงผลลัพธ์มนุษย์จะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ทีเนี้ยหลายคนอ่ะ
ยังไม่จริงคำว่าไม่จริงก็คือยังเอาไม่ยังคือยังไม่ตัดสินใจอ่ะยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะหายโรคอยากจะพิชิตเนี่ยบอกก่อนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะไปที่การปฏิบัติร่างกายเราต้องแก้ตรงนี้ก่อนนะแก้ mindset คือแก้ภาวะของจิตใจเนาะข้อที่หนึ่งเลิกคิดถึงมันเลิกกังวลค่ะพอยิ่งคิดถึงมันยิ่งโกรธมันยิ่งเกลียดมันยิ่งขยายใหญ่ขึ้นมันยิ่งเลวร้ายค่ะแต่ถ้าเราเลิกสนใจหยุดกังวลทำกับว่าเราไม่ได้เป็นโรคอ่ะแล้วมีหลายคนมากเลยนะคะที่เขาทำแบบเนี้ยแล้วเขาอยู่ได้แล้วเขาก็มีความสุขแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรด้วยค่ะเพราะบางครั้งนะถ้าเราไปให้ค่าเยอะๆอย่างที่เนะพูดไปเนาะตรวจเดี๋ยวก็ตรวจอยู่นั่นแหละพอตรวจทีนึงก็กังวลทีนึงเนาะเราต้องอย่าไปให้คุณค่าใดๆนะคะแต่มาโฟกัสที่วิธีการของเรานะต่อไปเป็นเทคนิคข้อที่3ข้อที่3นะคะข้อที่3ทีนี้ข้อที่1มันเป็นเรื่องของ mindset เรื่องของการเปลี่ยนจิตเรื่องของการวางใจเนาะข้อที่2ด้วยเรื่องของการวางใจแล้วก็ทำความรู้สึกขอบคุณร่างกายให้ได้นะแล้วก็ยินดีให้ได้ทำราวกับว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเพราะทุกอย่างมันแก้ไขได้จริงๆค่ะมาดูข้อที่3เทคนิคข้อที่3ก็คือเมื่อเราแก้ที่ใจไปแล้วเนาะเราก็มาทำวิธีการก็คือตั้งเป้าหมายเป้าหมายเขียนเป้าหมายเลยค่ะเป้าหมายคือจะหายโรคภายในกี่เดือนกี่เดือนก็ว่าไปแล้วก็มีวิธีการเขียนไว้ว่าเราจะทำอะไรตั้งกฎให้กับตัวเองอย่างเนจะแชร์วิธีการของเนนะเนจะตั้งกฎให้กับตัวเองคือว่าจะไม่คิดลบแต่ถามว่าความคิดลบมันมีไหมมีค่ะแต่ว่าไม่เอามันมาเราจะไม่เราเห็นมันนะถ้าเราเห็นแล้วเรารู้สึกไม่ดีเราต้องพยายามไปอยู่ในเขาเรียกว่าพลังงานที่ดีนะคะของเนวิธีการสร้างพลังงานที่ดีเนฝึกสมาธิมาเนาะฝึกวิปัสสนาก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนความคิดคิดถึงข้อดีหาข้อดีให้ได้เยอะๆนะคะอันนี้คือกฎเหล็กที่จะไม่คิดร้ายคือคิดยังไงก็ได้ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีเกิดพลังงานที่ดีค่ะแต่ถ้าบางคนไปอยู่ใกล้คนลบเนี่ยอาจจะทำให้เราถ้าเรายังไม่เข้มแข็งนะเราอาจจะอ่อนแอแล้วก็พยายามอยู่ห่างคนที่เขาคิดลบมาหาพลังงานบวกๆเพื่อที่จะสร้างกำลังใจกฎเหล็กของเน้นะในแต่ละวันต้องนั่งสมาธินะคะต้องฟังหรือว่าอ่านสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีไม่เสพเรียกว่าหนังนิยายน้ำเน่าเนาะจะไม่เสพอะไรที่มันทะเลาะตีกันหรือตบกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะมาคือเนี่ยเลิกดูอะไรพวกนี้มานานแล้วแล้วก็เรื่องการเมืองก็จะไม่สนใจด้วยไม่ดูนะคะเพราะอะไรเพื่อนๆเนี่ยจะบอกให้นะพอเราไปเสพอารมณ์พวกเนี้ยจิตของเราเนี่ยมันจะคุ้นชินค่ะสมมุติเพื่อนๆไปดูเขาด่ากันเนาะแล้วเพื่อนๆก็ไปผสมโรงด้วยเนี่ยมันเหมือนเขาจุดไฟอะแล้วเพื่อนๆก็เอาไฟเนี่ยไปใส่ไปสุมใจเราก็จะมีไฟคลุอยู่นะคะแล้วมันก็พร้อมที่จะเป็นปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากมีอารมณ์ที่เป็นไฟไม่อยากมีอารมณ์ที่เป็นลบอย่าไปสร้างความรู้สึกหรืออย่าไปทำให้เกิดความรู้สึกนั้นๆขึ้นในใจอะหลีกเลี่ยงการเสพสิ่งที่มันทำให้จิตของเราเป็นจิตที่ไม่ดีอะค่ะหาจิตที่เบิกบานเป็นจิตที่สะอาดนะเป็นจิตที่คิดดีคิดบวกคิดแล้วสร้างกำลังใจคิดไปในหนทางที่ดีเพราะว่าบางทีเราไปด่าคนอื่นเนี่ยบางทีพอเราไปด่าปุ๊บจิตเราเป็นสีดำเนาะความดำนั้นน่ะก็สะท้อนกลับมาหาเราจิตเราก็จะตกค่ะคนที่สร้างภาวะจิตไปด่าไปว่ามันเกิดโทสะนะหรือว่าความที่ไม่ดีทั้งหลายมันจะทำให้เราเกิดจิตมืดดำจิตที่ดีคือจิตที่เบิกบานยินดีให้อภัยไม่ถือสาไม่ว่าใครอะไรที่เราไม่เห็นด้วยเราก็วางเฉยแล้วก็หลีกเลี่ยงมาซะเนี่ยเขาเรียกว่าการสร้างสภาวะจิตเพื่อให้จิตของเราไม่เศร้าหมองนะคะถ้าเราอยากจะมีจิตที่เบิกบานนะแล้วพอจิตเราไม่เศร้าหมองนะคะเพื่อนเวลาเราคิดถึงผลลัพธ์เนี่ยมันจะง่ายเหมือนเขาบอกว่าคนที่รักษาศีลเนี่ยการรักษาศีลก็คือการไม่เบียดเบียนไม่ด่าใครไม่ทำร้ายไม่ลักขโมย
ไม่ไปทำให้รู้สึกว่าไปเป็นคือไม่ไปทำอะไรที่ไม่ดีกับคนอื่นน่ะมันจะเป็นจิตที่สะอาดแล้วพอจิตที่สะอาดเนี่ยนะคะเวลาเราจะคิดถึงสิ่งใดที่ดีเนี่ยพอเขาสะอาดเขาก็จะดึงดูดสิ่งดีได้ง่ายเนาะคิดถึงอะไรคิดถึงใครที่ดีก็จะได้มาเจอคนที่ดีๆลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือตั้งกฎกับตัวเองเนี่ยนะตั้งกฎแต่ละวันตื่นมาต้องเสพสิ่งที่ดีนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเนี่ยได้ทุกศาสนาเลยนะพุทธคริสต์อิสลามฮินดูทุกชาติคนไม่มีศาสนาก็นั่งสมาธิได้การนั่งสมาธิก็คือการนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆแต่ไม่ได้ข่มให้มันนิ่งนั่งนิ่งๆเพื่อที่จะดูความคิดของตัวเองค่อยๆดูเหมือนกับสมมุตินี่จะยกตัวอย่างเนาะสมมุติเรานั่งอยู่ที่ประตูเนี่ยแล้วมันมีประตูอยู่เนาะแล้วมีคนเดินเข้ามามีคนเดินออกไปมีคนเดินเข้ามามีคนเดินออกไปความคิดมันก็เป็นแบบนั้นนะคะความคิดมันจะผุดเราก็ต้องเห็นมันเหมือนเวลาคนเดินเข้ามาผ่านประตูนะเราไม่ต้องไปวิ่งดึงคนมาหรอกค่ะก็เหมือนเราแค่เห็นเฉยๆแล้วก็ดูเฉยๆความคิดก็เช่นเดียวกันพอมันเกิดขึ้นเราก็ดูมันเฉยๆดูมันพอเราเห็นมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายไปแต่ถ้าเราเนี่ยไปตะคุบไปอยู่กับความคิดมันก็จะไปเรื่อยเขาเรียกว่าบางคนคิดมากจนอยากจะฆ่าตัวตายนะเพราะมันหยุดคิดไม่ได้เทคนิคก็คืออย่าไปตามมันค่ะดูมันเฉยๆแล้วแค่ดูมันอย่างที่เนบอกจริงๆแล้วเรามีจิตหลายดวงนะดวงที่มันเป็นดวงที่แบบเขาเรียกว่าดวงที่อ่อนแอเนาะแล้วก็เชื่อง่ายอ่ะเราอย่าไปเป็นแบบนั้นเราต้องดูเขาดูความคิดดูความคิดแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็สอนตัวเราเองว่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นความคิดอาจจะเป็นความคิดของมารเข้าแทรกนะเป็นความคิดที่ไม่ใช่ความคิดที่ดีอ่ะเป็นความคิดที่ไม่ดีก็คือความคิดที่เป็นมารที่จะมาก่อกวนเราเราก็ดูอย่าไปกลัวแต่ถ้าสมมติว่าเราทนดูไม่ได้เราก็หาวิธีหลีกเลี่ยงไปทำอย่างอื่นก่อนอย่างเช่นไปหาคนที่เขาสร้างพลังใจให้เราหรือไปอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่าสบายใจก่อนทำให้จิตใจมันเข้มแข็งรู้สึกอ่อนโยนรู้สึกสบายใจรู้สึกสงบก่อนนะคะแต่ถ้าเรากำลังรู้สึกแย่อย่างเงี้ยเราไปดูมันอาจจะยิ่งเหมือนเราอาจจะไม่ชนะความคิดเนาะเราอาจจะยิ่งแบบยิ่งจิตตกหนักกันเข้าไปอีกต้องดูประเมินตัวเองนะต้องดูเทคนิคว่าเอ้ยเราต้องใช้เทคนิคไหนเนาะซึ่งของเนเนี่ยผ่านการเรียนสมาธิและวิปัสสนามานานนะคะเนก็จะสามารถเห็นความคิดแล้วก็รู้ว่ามันเป็นแค่ปรากฏการณ์เท่านั้นเองค่ะปรากฏการณ์ของความคิดคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันไม่มีใครสามารถถ้าลองถ้าใครบอกว่ามันไม่ดับลองคิดค้างเนี่ยให้คิดค้างให้ได้3วันนะที่มันจะไม่หยุดคิดมันเป็นไปไม่ได้หรือว่านั่นแหละนี่จะบอกมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะคิดค้างเพราะกฎของธรรมชาติคือเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปค่ะเราหมั่นดูมันแต่ถ้าอย่างที่บอกดูทนดูไม่ไหวอ่ะเราก็ไปหาวิธีอื่นอาจจะคิดถึงพระเจ้านะพระเจ้าใครมีพระเจ้าก็คิดถึงพระเจ้าอธิษฐานให้ท่านช่วยทำให้เราคิดในทางที่ดีนะคิดในทางที่บวกให้เราคิดถึงผลลัพธ์หรืออาจจะพูดคำว่าเราคือคนที่โชคดีใช้คำพูดที่ทำให้ความคิดของเราเนี่ยเป็นความคิดที่ดีอย่างเช่นพูดว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยจะนำเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะตอนเนี้ยจะนำพาเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะขอให้เราอยู่ในกระแสแห่งจิตที่มันเป็นความปล่อยวางเนาะถ้าเมตตาไม่ได้ก็ปล่อยวางแล้วก็คือไม่ไปคิดถึงไม่ไปอะไรนิ่งๆเฉยๆแต่ถ้าเราคิดบวกก็อย่างที่บอกใช้คำพูดว่าทุกอย่างนำเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอตอนนี้ที่เราเป็นโรคอยู่กันทุกคนเนี่ยนะคะใครที่กำลังเป็นโรคอยู่นะจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าเนี่ยกำลังหยิบยื่นบางอย่างให้เราก็คือหยิบยื่นบันไดที่จะให้เราแก้ไขตักเตือนเราหรือถ้าเราเป็นไปแล้วจริงๆมันก็มีสิ่งดีในนั้นนะเพราะเนี่ยเห็นหลายคนแล้วที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยแล้วพอมาปฏิบัติตัวเนี่ยเผลอๆสุขภาพดีกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคอีกนะคะนั่นแหละก็พยายามหาข้อดีมันให้ได้แล้วทีนี้พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่เป็นเยอะก็จะใช้เวลาเยอะสักนิดนึงนะคะ
หมั่นที่จะไปหาโอกาสนั่งสมาธิแล้วก็พยายามเสพข้อมูลที่ดีนะอยู่กับมิตรที่ดีเนาะก็จะช่วยจะลงใจเราเนี่ยให้เราเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งจิตใจดีแล้วก็การเอาชนะมันจะมีอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบนะบางทีมันจะมีสูตรการรักษาของคนนั้นของสูตรนี้ของสูตรไหนเนี่ยเราฝึกนิสัยชื่นชมยินดีนะคะเพื่อนๆอย่าไปแบบว่าเพ่งโทษหรือไปอคติกับใครต่อใครเนาะเพราะว่าการรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันเป็นสีดำนะคะมันเป็นหลุมดำแล้วมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยดึงดูดสิ่งที่เป็นของน้ำดำอะแต่ถ้าเรารู้สึกชื่นชมยินดีเข้าใจนะความรู้สึกที่เข้าใจผู้อื่นยินดีกับผู้อื่นแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีสีขาวมันจะดึงดูดพลังงานที่ดีเป็นแสงสว่างลักษณะแบบนี้นะคะแล้วให้เราเนี่ยหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นใครเขารักษายังไงก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราเนี่ยโฟกัสที่ตัวเราโฟกัสที่วิธีการโฟกัสเขียนเลยนะว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรอย่างเนะเนี่ยเนะจะตั้งกฎอย่างที่บอกก่อน9โมงต้องถ่ายเนาะดื่มน้ำปั่นกินข้าวแล้วเนะจะมีน้ำเนะจะตั้งนะตั้งกฎไว้ว่าต้องดื่มน้ำคลอโรฟิลให้ได้วันละเท่านี้ดื่มอันนั้นอันนี้คือเนะจะเขียนรายละเอียดไว้ซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยก็ต้องดูตามโรคของตัวเรานะว่าเรากินอะไรแบบไหนยังไงได้อันไหนเรากินไม่ได้ต้องหมั่นเรียนรู้นะคะทีนี้พอเราปฏิบัติไปการจริงๆแล้วร่างกายมันจะค่อยๆเปลี่ยนเนาะในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีการสร้างพิษการสร้างพิษนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่ามันเหมือนการถอนยาเนาะมันมีผลพวงอยู่เมื่อเราหยุดพิษแล้วไม่เอาพิษใหม่เข้ามันก็เหมือนเราเนี่ยไม่ทำบาปทำกรรมเพิ่มนะแต่ไอ้ของเก่าเนี่ยเราก็ต้องชำระไปเหมือนเราติดหนี้เขาอะเนาะเหมือนเราติดหนี้ธนาคารอะแล้วมันไม่กู้ใหม่แต่ว่ามันมีทบต้นทบดอกแล้วเราไปเจรจาหยุดแต่มันก็ต้องมีไอ้ส่วนที่ทบต้นทบดอกเนาะแล้วก็ค่อยๆใช้ไปอย่าไปเร่งผลอย่าไปกังวลกับผลลัพธ์คิดถึงผลลัพธ์ที่ดีได้แต่อย่าไปกังวลนะคะแล้วก็ทำเหตุของเราเนี่ยให้ดีให้พร้อมแล้ววัดใจตัวเรานะเอาชนะตัวเองในแต่ละวันวันนี้ทำไม่ดีพรุ่งนี้ทำดีกว่านะดูตัวเองวันต่อวันนะคะชีวิตมันคือวันต่อวันค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วความแน่นอนแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยมันไม่มีค่ะเพื่อนๆเอาจริงๆนะแต่ว่าความแน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนเนาะส่วนความมั่นคงที่ดีที่สุดนะคะจิตใจของเราเนี่ยพยายามฝึกให้มันมีความเห็นที่ถูกต้องฝึกให้มันมีความมั่นคงในจิตใจนะพอเรามั่นคงแล้วเป็นหลักฐานให้คนอื่นต่อไปเหมือนที่เนธเนี่ยเป็นหลักฐานให้ทุกคนนะว่าเราก็คือมนุษย์ธรรมดาแต่มีศักยภาพที่จะมีจิตใจที่หนักแน่นมีจิตใจที่จะแข็งแกร่งได้อยู่ที่การฝึกฝนนะคะคนเราเนี่ยแตกต่างกันตรงที่ไม่ได้เกิดมารวยกว่าสิ่งแวดล้อมดีฝ่าไม่เกี่ยวค่ะคนเราเนี่ยจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองเนี่ยต้องใช้คำว่าตัดสินใจแล้วก็มีวินัยลงมือทำมีความต่อเนื่องถ้าเราอยากจะเอาชนะโรคหรือชนะเราไม่ต้องเอาชนะใครหรอกเอาชนะใจตัวเองเนี่ยมีวินัยทำอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงกันได้นะคะก็ในคลิปนี้นะเนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้ไม่ว่าใครจะรู้สึกท้อแท้ย่ำแย่ยังไงก็ตามนะอย่าลืมนะคะคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนเราเนี่ยคือตัวเราค่ะถ้าเราไม่รักตัวเองนะแล้วเราไปคาดหวังให้คนอื่นเขารักเนี่ยแม้แต่ตัวเรายังไม่รักไม่ให้อภัยตัวเองยังคิดถึงตัวเองในแง่ที่ไม่ดีเนี่ยแล้วเราจะหวังให้ใครมาคิดดีกับเราใช่ไหมคะก็อย่าลืมนะคะรักตัวเองเนาะให้อภัยเมตตากอดตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยมันมีมูลค่าสูงเนาะอย่างที่เนี่ยมักจะพูดเสมอเนี่ยสมองเราเนี่ยประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะอวัยวะทุกส่วนจงรักเขาแล้วก็ดูแลเขาให้ดีขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะสวัสดีค่ะ